ฮัลโหลโอเควันนี้พ่อจะพาไปซื้อทองเพราะว่าเขาบอกว่าช่วงนี้มันเหมือนกำลังจะมีสงครามอะไรกันสักอย่างอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าซื้อทองเก็บไว้ดีกว่าเพราะว่าเหมือนค่าเงินมันจะลดลงแต่ว่าค่าของทองมันจะไม่ลดลงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยจะมาบล็อกเกี่ยวกับการซื้อทองขอแต่งหน้าแบบหนึ่งมันไม่เท่ากันแหละ ตามันไม่เท่ากันไปกันเถอะป่ะพ่อว่ามาแล้วโอเคหนูขิวด้วยล่ะก่อนที่เราจะไปซื้อทองกันเราก็ต้องถอนเงินกันก่อนถอนเงินจากในนี้เคแบงค์ป้ายเราเบิกเงินเสร็จแล้วกดเงินเสร็จแล้วเรียบร้อยก็กำลังจะเดินไปร้านทองนะคะร้านทองร้านไหนก็ได้ที่เป็นร้านทองราคามันเท่ากันหมดปะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะพ่อแม่ก็จะพามาร้านนี้นะคะห้างทองคุณหัวหล่อที่เราซื้อทองกันเสร็จแล้วเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างห้ามถ่าย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 แล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายแล้วก็เลยซื้อแล้วตอนแรกเขาจะไม่ขายแล้วด้วยใช่ไหมแล้วก็คงวิ่งขึ้นวิ่งลงก็ไม่อยากขายคือราคามันแกว่งไงรู้สึกวิววิวรู้สึกงงๆว่าเอ๊ะตังก้อนเบลเลอร์ไปแลกกับถุงนึงอ่ะก็แปลกๆแต่ว่านี่กำลังจะไปทำฟันกันคือไม่มีอะไรหรอกคือเหล็กดัดฟันโมอ่ะเหล็กข้างหลังอ่ะมันทิ่มกับพุงแก้วันนี้ก็เลยนัดกับคุณหมอไว้ว่าจะมาตัดปลายเหล็กข้างหลังเฉยเพราะว่ามันเจ็บมากเลยนี่น่ารักการทำฟันของโบร้านนี้เราทำตั้งแต่กี่ขวบอะตั้งแต่โมเล็กๆเลยสามอนุบาลหนึ่งก็สามขวบแล้วมั้งตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่เด็กๆเลยคนที่ทำฟันอ่ะคุณแม่เขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคุณแม่ของ JKI อ่ะกดคำว่าคิดถึงและช่วยเมมที่ชื่อเบอร์ของฉันเพลงเนี้ยไปขายโมขออัดวิดีโอได้ไหมคะเงินพี่โมจะไปลงทำแบบเป็นบล็อกแบบวันนี้มาหาหมอฟันใช่ได้ไหมขอโชว์หน้าคุณหมอคนสวยได้ไหมโชว์หน้าคุณหมอคนสวยคุณหมอไม่ค่อยสวยคุณหมอสวยคุณหมอมีลูกเป็นนักร้องด้วยเขินมาไปขออนุญาตคุณหมอเรียบร้อยแล้วหมอใจดีใจจะดูนิดนึงเนาะขาหรือซ้ายคะข้างนี้ค่ะคุณหมอใจดีมากต้องมาทำฟันร้านนี้ถ้าเราตั้งแต่เด็กๆเลยอยู่ที่ไหนอ่ะร้านนี้อยู่ที่ไหนอ๋อก็วังบุรพาไงคะร้านเดี๋ยวถ่ายรูปหน้าร้านเผื่อใครอยากจะมาทำไปกินข้าวกันดีกว่าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอใจดีมากเลยวันนี้มาทำฟันไม่คิดตังค์ด้วยเพราะว่าแค่มาซ่อมเครื่องมือเฉยๆหมอก็เลยไม่คิดตังค์ฟรีร้านนี้เป็นร้านอาหารไทยที่อร่อยที่สุดของที่สุดเมทาวาลัยเรซิเดนต์
ม่ได้ไปกินนานมากแล้วอยากกินโคตรเพราะมันอร่อยมากแกงส้มอร่อยมากมากแบบเป็นอาหารไทยแบบเหมือนอาหารไทยรสชาติแบบออริจินอลจริงๆอาหารไทยแบบในวังไม่ใช่อาหารไทยแบบฟิวชั่นแบบทรดิชันนอลสุดๆแล้วก็กำลังจะไปกินกันก็ถ้าอยากติดตามกันต่อก็กด subscribe ค่ะแล้วก็ลองกดรูปกระดิ่งข้างๆ subscribe subscribe ปุ๊บลองกดกระดิ่งข้างๆปุ่ม subscribe ดูนะเผื่อจะได้มาเม้นแรกทันคนอื่นเขาเข้าใจเปล่าและถ้าเราอ่ะเม้นไม่ทันเม้นแรกก็ค่อยคอมเมนต์มาบอกข้างล่างก็ได้ว่าอยากดูอะไรอีกอยากดูบล็อกให้พาไปเที่ยวไหนหรือว่าอยากเห็นโมทำไรก็พิมพ์ลงมาข้างล่างได้เลยนะคะบายบายครับผมเจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันเสาร์หน้านะคะตอนเช้าเช้าเราจะมาอัพคลิปให้ทุกคนดูอีกรอบนึงเย้สวัสดีครับ